ต้อนรับเข้าสู่รายการโจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ชมครับมันไปกับ2ศิลปินต้นฉบับที่ต่างขั้วกันสุดๆคุณกุ้งสุทธิราชปะทะลูกทุ่งอินดี้สุดมันคุณเต้ยอธิบดินทร์เมื่อคุณกุ้งสุทธิราชพระเอกลิเกเสียงหวานร้องเพลงงัดถังงัดจะชวนน้องเนื้อนวลมาตามนัดมางัดทั้งงัดงัดงัดและเจอกับเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเวอร์ชั่นคุณเต้ยอธิปรินทร์ที่มันสุดๆขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเล่าหากเจอหัวใจยังว่างพร้อมกับศึกระดับตำนานนำโดยฝาแฝดดูโอแห่งยุค90คุณเล็กฝันเด่นที่ทั้งร้องทั้งโชว์ได้สนุกมากๆส่วนคุณปูโลกเบี้ยวครับก็ใส่เต็มร้อยไม่มียั้งและหนุ่มร็อกอย่างคุณโจ๊กโซคูที่จับไมค์ร้องลูกทุ่งครั้งแรกทำเอาเคลิ้มกันทั้งสตูและก็เป็นคุณโจ๊กล่ะครับที่คว้าแชมป์ครั้งนี้ไปได้ขอปรบมือให้เลยล่ะครับแล้ววันนี้ครับห้ามพลาดกับการโคจรมาพบกันของ2ศิลปินต้นฉบับที่ฉีกแนวสุดๆคุณเอกราชสุวรรณภูมิปะทะลูกทุ่งอินดี้สุดแซ่บน้องพรจันทพรเตรียมพบกับเพลงปูหนีบอีปิที่หวานที่สุดในโลกปูหนีบอีปิและมันไปกับเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแบบสะใจขาแดนสไตล์น้องพรจันทพรรักผมเมื่อคราวกระเป๋าแบนแบนถูกแฟนตีจากมองห้องยามยากไม่มีแม้เสียเส้นผมยังไม่พอครับพบกับนักแสดงซิทคอมสายหานำโดยตลกเจ้าเสน่ห์คุณตีดอกสะเดาประธานนักแสดงอารมณ์ดีคุณหลุยพงพันธ์และเจอกับตลกตัวปูร้อยเวทีคุณใจแอ้นเชิญยิ้มครับบอกเลยว่าวันนี้หาท้องแข็งมันทุกวินาทีแน่นอนครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับโจ๊กแต่โจ๊กต้นฉบับสลับเพลงด้วยล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงงงนะเนี่ยงงนะเนี่ยไอ้พันอ๋อพอดีวันนี้พี่พันติดธุระอยู่ที่ขอนแก่นนะหนูเลยมาทำหน้าที่แทนครับพี่วันนี้นึกว่ามันเลิกแล้วโถ่ไอ้พันเนยยังเลยพี่แล้วค่าตรงค่าตัวหนูรับมาหมดแล้วด้วยวันนี้สบายเลย2ต่อมาแล้วครับมาแล้วฮะฮะเอ้าโอ้นึกว่าจะมาไม่ทันวันนี้ลงชุดเลยเหรอแล้วมาลงชุดไม่เล่นลอยอ่ะลงชุดลงชุดลงชุดวันนี้เล่นชุดเลยเหรอครับผมโอ้หนักข้อขึ้นทุกวันทุกวันดีไม่เอาสูตรนุ่งทับนะไม่ทันนะน่ะขอไม่เป็นไรค่อยๆแต่งใหม่แต่งใหม่เอาใหม่ค่อยเลยแต่งตัวเสร็จแล้วแต่ว่าต้องบอกได้แล้วเอาใหญ่เชียวพี่พันค่าตัวหนูรับไปแล้วนะอ๋อได้ครับไม่เป็นไรฮะทำได้ใช่ไหมมันทำฟรีนะได้เลยฮะผมมาที่เดียวพอใจรักเงินแบบไม่ใช่เรื่องแรกเลยไม่ใช่เรื่องแรกแต่เป็นเรื่องสำคัญเลยฮะไม่ใช่เรื่องแรกงั้นก็นาฬิกาพี่พันต่อเลยได้ค่ะขอบคุณพี่สุนารีด้วยนะครับวันนี้ผู้แข่งของเราพร้อมแล้ววันนี้ต้องบอกเป็นนักแสดงสายซิทคอมเชิญพบกับทั้ง3ท่านเลยครับโอ้โหสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนภัทรผู้แตกแม่คุณผู้ชมครับวันที่ถ่ายเนี่ยตรงกับวันเกิดของลุงพันธ์พอดีนะครับพวกเราก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ซะเลยก็เลยขออนุญาตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลุงพันธ์กันซะหน่อยนะครับวันนี้ก็วันเกิดคุณพันธ์นะครับวันที่ก็เดี๋ยวเอาผู้ใหญ่อาจารย์ฉลาก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ฉลาก่อนนะฉลาเลยจริงๆเกิดทุกวันแต่วันนี้ให้เกิดและมีพลัง
เกิดแล้วให้แกร่งครับผมสุขสันต์วันเกิดครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำหน้าที่ให้ความสุขของตรงนี้กับประชาชนไปนานแสนนานครับพี่ครับมัจจุราชนายเราเอาไปแน่เฮ้ยฟังดิจวบจวบไปมาก็ไม่ดีแล้วหนึ่งนั่นนี่ก็เหลือแต่ความดีที่สร้างไว้ให้บุญกุศลจงประทานบันดาลใจให้ณพันธ์มีความสุขในวันเกิดนี้เยอะๆเลยนะครับณพันธ์ครับขอบคุณครับยศและลาภหาไปไม่ได้แน่อันนี้กรอนเว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนใช่แม้แต่ร่างตนเดี๋ยวคนละอันละทำบ้าไม่เอ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 าเอาก็ขอให้คุณพันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่ารับงานซ้อนนะขอบคุณนะครับ Happy birthday to youเดี๋ยวไปใช้ต่อซุปเปอร์มัมต่อครับโอ้โหช็อตช็อตแรงไปนิดนึงนะดีไปทิ่มเข้าไปที่หัวเขาเนี่ยมองตรงเมื่อกี้ตกใจเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะเออใช้ซุปเปอร์มัมต่อขอบคุณนะฮะพี่มัมคณะกรรมการอโนดพิสุกุศลานะครับขอบคุณนะครับไม่ใช่ขอบคุณของบริษัทเขาไม่ใช่ฮะคลิปนี้ของบริษัทนี่เวียนกันเป็นสังฆทานเลยเหรอครับตาลอยเป็นไรบ้างเปล่าครับแสบตาแสบตาเป็นต้อลมเป็นต้อลมต้อลมเวลาโดนลมครับผมไหนลองทำอร่อยขึ้นตาสิทำไม่ได้ครับพี่โน้ตนี่สายนักแสดงซิทคอมเลยนะฮะเออเขาเล่นเรื่องอะไรกันบ้างพี่แอนตำรวจใช่ไหมครับผู้กองเจ้าเสน่ห์ครับพี่มอสพี่มอสครับผมสิบปีสิบปีแล้วครับผมบางรักซอย9ครับผมออนแอร์ทางครับตอนนี้ก็เข้าอยู่อ๋อไม่อยู่ช่องไหนแล้วครับไม่มีแล้วครับตอนนี้พวกเราไปนั่งอยู่ช่องนนทรีหัวปลาหม้อไฟแล้วครับช่องมันสิเอาอีกนั่งคุยนั่งปรึกษาอะไรกันโอ้เหรอชอบชอบชอบเป็นไรบ้างตาลอยบอกว่าเป็นต้อลมใจแอนนี่เขาเป็นพี่พี่ชายเต่านะใช่ครับเต่าเชิญยิ้มอ่ะเต่ากระต่ายใช่ฮะเต้นแบบเต่าได้ไหมเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะจ้าเฮ้ยไอมีท่าล่างด้วยบนด้วยชอบอันหลังเนี่ยดีสุดเลยตายพี่หลุยส์พี่หลุยส์ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างปัจจุบันตอนนี้ก็มีไปทำธุรกิจด้วยครับอ๋อเกี่ยวกับอะไรฮะนำเข้าสายยางจากประเทศญี่ปุ่นครับสายยางรดน้ำต้นไม้นะครับชื่ออะไรอ่ะบอกเลยโตโยกส์ครับผมถ้าสายยางต้องโตโยกส์นะครับโตโยกส์โตโยกส์อ๋อดีดีไปอุดหนุนกันนะครับผมน้องหลุยส์นำเข้าสายยางอย่างเดียวเหรอตุ๊กตายางมีไหมคะลูกค้าตีแล้วพี่ตีขายอะไรเพราะผมขายไอติมครับไอติมทอดไอติมทอดครับเป็นไอศกรีมทอดแล้วก็ไอศกรีมโฮมเมดก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนนี่ครับสั่งที่ไหนอ่ะครับผมก็ไปที่แอดไลน์ตีดอกสะเดามีแอดนำหน้าเลยครับที่ WEDOKSADAO ครับผมพี่มัมเรื่องร้องเพลง3คนนี่คุณเคยดีไหมผมว่าพี่ตีน่าจะโอเคกว่าพี่ตีเคยเห็นใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนสุนทรีครับอ๋อชอบร้องเวลามีงานก็จะร้องบ่อยส่วนหลุยเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาร้องลูกทุ่งนะแต่คนคนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆน่าจะดีบอกตรงนี้เลยครับพี่โน้ตอโน้ตครับไม่มีอะไรเลยครับผมไม่เคยเลยไม่เคยยากมากๆเลยครับไม่เคยร้องลูกทุ่งเลยเหรอไม่เคยร้องลูกทุ่งเลยครับเคยอาจจะแบบฟังแล้วร้องตามเล่นๆบ้างแต่แบบต้องยอมรับว่าพื้นฐานเป็นคนชอบฮิปฮอปมากครับอโน้ตครับโอ้เลยจะฮิปฮอปมัดจุฬาหรือใครถึงชาติฮิปฮอปไอ้แล้วพี่นั่นพี่พบพี่พบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอย่ามองอย่างนั้นชอบชอบมาคิดได้ไงฮิปฮอปมัดจุฬาตัดทีวีมันงงตรงนี้แหละเพราะจริงๆเชียวหาทางหามาให้พี่สุแล้วจ๊ะเป็นไงฮะสามท่านนี้วันนี้คือตลกเนี่ยกับเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับก็มั่นใจว่าจะดีไม่ดียังไงก็คุ้นเคยทำได้อยู่แล้วล่ะแต่น้องหลุยเนี่ยเห็นแต่เขาแสดงยังไม่เคยเห็นเขาร้องเลยนะฮะครูล่ะครับไม่เคยเห็นร้องเพลงนะฮะแต่เห็นการแสดงแล้วก็ติดตามอยู่แต่ผมเชื่อว่าก่อนจะเป็นตลกทุกคนอยากเป็นนักร้องมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องร้องเพลงเก่งแน่นอนเดี๋ยวมาดูผลงานนะของพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเชิญประจำที่เลยครับแม่ใครเป็นแชมป์ในวันนี้นี่เดายากจริงๆเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันท้ายรายการไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมต้นฉบับของเรา2ท่านวันนี้พร้อมแล้วครับไปพบกับพี่เอกราชสุวรรณภูมิและน้องพรจันทพรครับสวัสดีครับ
น้องพรพี่เอกราชนะครับโอ้โหวันนี้ทั้งสองท่านต้องมาแลกเพลงกันร้องเพลงของพี่เอกราชคือกระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับกระเป๋าแบนทิ้งเพลงของน้องพรก็คือปูนิบอิปิค่ะพี่เอกราชสักหน่อยต้นฉบับพี่ไม่ได้เหมือนดังน้องตั้งตารออนาคตเริ่มหักงอถึงรอคงไม่มีหวังเจ้าคงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันลมโอ้โหนะครับแล้วก็เพลงที่พี่เอกราชจะร้องคือปูหนีบอิปิอิปิครับต้นฉบับสักหน่อยครับผมปูหนีบอิปิ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 แจกหลายปูหนีบอิปิ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 เกือบตายมาเอาอิปิ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 แน่ไอ้ที่ขาดจิตาย้อนว่าปูหนีบปีผมว่ามันแปลกนะแปลกจนอยากฟังเลยอ่ะผมเพราะเพลงเร็วกับเพลงช้าครับเพลงเศร้ากับเพลงสนุกอ่ะใช่แล้วมาสลับกันร้องผมไม่รู้ว่าแอปแต้เขาทำดนตรีแบบไหนนะแล้วดนตรีจะเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจเลยโอ้โหมันอยากฟังเลยอะว่าสลับกันร้องแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมมันคงจะสนุกน่าดูเลย นึกภาพไม่ออกเลยอะรอฟังนะอยากฟังมากค่ะน่าสนใจครับคือเพลงมันคนละตระกูลเลยเพลงหวานเศร้าแล้วก็เรื่องดราม่าเลยกระเป๋าแบนทีนี้สลับขั้วกันร้องเนี่ยจะร้องยังไงทำยังไงจะกันขำได้นี่เรื่องแรกเลยผมยังคิดขำอยู่เลยจ้าผมร้องเรื่องที่สองก็คือการไปกับเรื่องราวและจังหวะก็อยากฟังครับน่าสนใจครับครับผมอ่ะสองท่านพร้อมแล้วน้องพรเริ่มก่อนอ่ะเพลงนี้ฮะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งจากน้องพรครับวันนี้ครับคุณพรจันทพรนี่จะขอสลับเพลงกับคุณเอกราชสุวรรณภูมิเจ้าของผลงานเพลงดังอมตะมากมายทั้งเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งขอแค่รู้ข่าวกลับมาทำไมสัญญา5บาทและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสนุกแน่นะครับเมื่อคุณพรจันทพรจะขอยึดเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมาร้องแบบสไตล์ของตัวเองยืดเส้นยืดสายกันได้เลยครับแล้วมาแดนซ์ไปด้วยกันเลยนะครับยามจมน้องเสือประสีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วหัวใจคุณดีก็มีให้เพียงครึ่งทางน้องบ่ดังเหมือนดังอ้ายตั้งตารออนาคตเริ่มหักหอคืนรอคงไม่มีหวังเจ้าคงอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด็ดดังแต่น้องมันเคว้งมันคว้างเหมือนเรือที่รอวันลมรักคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนแบนถูกแฟนตีจากมองห้องยามยาไม่มีแม้เศษเส้นผม
น้องพรจันทพรนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้ะยืนด้วยกันเลยอ๋อนี่ประกบเลยครับผมยืนด้วยกันเลยเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเธอโบทุกตัวเลยพี่เฮ้ยไอ้บ้าดิถามพวกแสดงว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่พี่ตีชอบไหมฮะโชว์ชุดนี้ของน้องพรชอบครับผมว่ามันดูแล้วมันสนุกไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้เลยนะครับเพลงช้าๆแล้วเอามาทำจังหวะเร็วๆมันนะครับเมื่อกี้นี้สนุกครับผมว่ามันเจ๋งมากคือมันกลายเป็นเหมือนเพลงออริจินอลขึ้นมาเลยครับไม่เหมือนว่าเอามาสับกันเลยครับลูกทุ่งไม่มีวันตายจริงๆอ้าวแล้วสายันจะเขาเรียกจังหวะฮะโป้ชนยิ้มก็อย่างนี้ครับคุณมัมคุณไม่ต้องไปพูดหรอกเขาไม่ค่อยชื่นชมกับผมหรอกเนี่ยล็อกเนี่ยใช่ไหมพอออกอากาศไปคนดูต้องขำผมอย่างหนักเลยเขาไม่คิดจะพูดขำผมอย่างหมาจะบอกว่าขำผมอย่างหนักมัมจะได้นั่งหน้าเป็นหมาแล้วผมไปรวมกันผมก็จะเสียเวลาเพราะสปอนเซอร์กำลังแน่นรายการนี้ครับผมผมว่าน้องพรเขาเก่งนะเพลงนี้จริงมันเป็นเพลงช้าแล้วที่ครูสลาท่านแต่งไว้มาร้องเร็วแต่ละช่องเนี่ยเขาทิ้งไว้ให้เอื้อนทิ้งไว้ให้เอื้อนแล้วพอมาร้องเร็วนะนี่ก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้น้องพรเขาจะเอื้อนอย่างไรวะตอนจบนะเออแต่หนูฉลาดที่จะเอื้อนฉลาดที่จะร้องท่อนไหนที่มันส่วนของดนตรีมันอยู่แล้วน้องแตะแล้วโยนแล้วมาหาจังหวะเอื้อนเก่งมากแม่คุณเก่งหลำไหลเลยลูกเอ้ยโอ้คือไม่เคยห่วงเลยทุกครั้งที่พรขึ้นเวทีและเห็นผลงานของหนูเนี่ยหนูจะมั่นใจแล้วก็ใส่มันเต็มที่กับเพลงนี้ก็เหมือนกันลูกมันกลายเป็นว่าเท่ไปอีกแบบนึงเลยนะกับการเดินจังหวะปูนิบอีพีของหนูแล้วก็เอาเนื้อกระเป๋าแบรนด์มาใส่เพลิดเพลินเลยลูกฟังไปโยกไปได้เลยทำได้ดีค่ะถึงวันนี้แล้วนี่ดีใจกับพรนะลูกยิ่งเห็นร้องเมื่อสักครู่นี่ฟังไปคิดไปมีความรู้สึกว่าจากสาวบ้านนอกคนหนึ่งเนาะมาเป็นสาวโรงงานที่อยุธยาแล้วอยู่มาวันหนึ่งได้โอกาสจากรุ่นพี่ได้ร้องเพลงนี้แล้ววันนี้กลายเป็นดาวเด่นเลยแล้วดังเป็นด้วยนะมีความเก่งทั้งการพูดการร้องกับวันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกหนูสามารถปรุงรสชาติของกระเป๋าแบรนด์ในแบบของปูนิปิปิได้อย่างลงตัวเลยไม่เคอะไม่เขินเหมือนเป็นซุปตาร์มาแล้วหลายปีนี่คือความน่าภาคภูมิใจเป็นต้นแบบของสาวบ้านเราอีกหลายๆคนดีใจด้วยลูกมันก็แปลกครับแล้วก็เพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินว่าใครนำเพลงกระเป๋าแบนเป็นสไตล์แบบเร็วๆแบบนี้ไปร้องเพราะมากครับผมเพราะมากครับครับผมจ้ะแล้วก็เพลงดังๆของหนูนี่เป็นกระแสใน TikTok ก็เล่นกันอย่างรักควรมี2คนใช่มั้ยลูกใช่ค่ะสักหน่อยสักหน่อยอ่ะความหักมันควรสิมี2คนเท่านั้นถ้ากับเขาสิหากันฉันยอมบ่ได้แล้วสิให้เฮ็ดจังใดกะหัวใจหักเสียนคอสามเคยท่องอยู่บ่และหายใจบ่ที่เฮ็ดที่เขาแตกหักก็อยากขอแค่ฉันได้หักบ่แค่อย่างทั้งนั้นเพลงนี้ไม่ได้นะเพลงนี้ไม่ได้นะเปิดไม่ได้นะเปิดปั๊บนี่เอาละเรานั่งอยู่ตรงนู้นนะสบายตาเลยนะมึงต้องเป็นแบบนี้นะมึงต้องเป็นแบบนี้นะสันดานหมาพวกผู้ชายสมบูรณ์สุดสันดานหมาหี้โคตรหนาวเรื่องจริงและอีกเพลงละเพลงที่2ก็กำลังมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเพลงว่าอะไรนะลูกรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะนี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยดิฉันต้องกลายเป็นหมายลูกฉันไม่มีพอเธอแค่จะมาขอโทษกันง่ายๆหรอก็รู้ว่าฉันผิดก็แน่นอนความผิดของเธอฉันจะอกคืนให้เธอยืนไม่ไหวเก่งมากเลยหนูเก่งมากขอบคุณค่ะผ่านไปแล้วต่อไปถึงคิวผู้ชายคนนี้ครับพี่เอกราชครับในบทเพลงปูนิปิปิเชิญครับช่วงหน้าพบกับเพลงปูนิปิปิเวอร์ชั่นคุณเอกราชที่เพราะที่สุดในโลกห้ามพลาด